สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้กุ้งกลับมาหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะและกลับมาพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาเรื่องมะเขือเทศต้นยืดเพราะได้รับแสงน้อยค่ะคนที่นี่เขาทำกันค่ะแล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ได้ผลเยี่ยมเลยค่ะเขาจะต้นเล็กและยืดยาวนะคะเพราะว่ากุ้งปลูกไว้ข้างในนะคะเขาได้รับแสงน้อยแล้วก็ได้รับอากาศน้อยค่ะมะเขือเทศเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะดินที่กุ้งใช้นี้เป็นดินถุงนะคะเห็นว่าต้นแค่นี้รากเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะก็แค่กดลงไปให้ใกล้ใบเขาให้มากที่สุดก็ไม่ต้องให้แบบถึงใบให้เหลือไว้นิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะ